เศรษฐีดานสมขาวจียอนรัก5าปีถูกจับผิดท้องก่อนแต่งคู่รักอารมณ์ดีคบฮาปีเผยแพลนวิวาจริงไหมครอบครัวให้มีลูกก่อนแต่งได้ปลูกต้นรักใช้คำว่าแฟนงกันมาจะเข้าปีที่ห้าแล้วสำหรับความรักของสาวเกาหลีอารมณ์ดีซอจียอนกับหนุ่มแคดแดนฮันเดอร์สตาหรือฮันอิสอริยะซึ่งก่อนหน้านี้สาวจียอนได้สัมภาษณ์ผ่านรายการโต๊ะหนุ่มแม่มถึงการวางแผนเรื่องการแต่งงาน ยังไม่ได้วางแผนเลยแต่ว่ามีการคุยกันแล้วบ้างเป็นเพียงแค่การเกริก่นๆส่วนเรื่องมีทายาทจียอนบอกว่าฝั่งพี่ฮันไม่เท่าไรแต่ฝังเธอมีเคยพูดว่าต้องมีแล้วเพราะว่าอายุก็ไม่ได้เด็กๆแม่ก็แบบว่าโอบเพ่นมากๆเรื่องนี้มีคุยกับพี่ฮันบ้างแต่อยากเลี้ยงตัวเองให้ดีก่อนอยู่กันสองคนไม่ได้เหงาเลยตอนนี้ก็มีน้องหมาด้วยซึ่งจากประเด็นดังกล่าวทําให้ลาสุจียอนต้องขอเคลียร์ใจผ่านรายการวันเพลงเกา่า ประเด็นเรื่องแม่ไฟเขียวท้องก่อนแต่งนั้นคือคนคิดไปไกลามากว่าท้องก่อนแต่งได้เลยแต่จริงๆคือแม่แค่แซลเฉยๆแต่กลับกลายเป็นข่าวใหญ่โตส่วนเรื่องแต่งงานที่ยอนยอมรับว่าเสียได้เงินมันซิ้นเปลืองมากๆแต่งานวันเดียวเสียเงิน3-5ล้านเราทำงานแทบตายเอาเงินก้อนนั้นมาทำตรงนี้เลยคิดว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอเลยคิดว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าตอนนั้นเคยไปงานแต่งรัศมีแขที่สวีเดน คือจัดที่ร้านอาหารและมีคนที่เขารักอยู่รอบข้างแค่นั้นก็พอแล้วเราเคยบอกฮั่นว่าถ้าจะแต่งงานก็ขอแบบนี้เชิญคนที่รักเราจริงๆมาแค่นั้นพอโมเมนต์ตอนที่ถูกขอเป็นแฟนมันเป็นยังไงจียอนบอกว่าสําหรับหนูอึ้งมากเขาพูดอะไรของเขาคือไม่เชื่อเลยก่อนที่เขาจะขอหนูเป็นคนที่ขอเขาตลอดเวลาว่าเป็นแฟนกันไหมเขาก็สนีคคาถามเรื่อยๆไม่มีคําตอบเวลาหนูถามตอนที่จียอนบอกว่าเป็นแฟนกันไหมตอนนั้นฮั่นคิดอะไรอยู่ฮั่นบอกว่า ผมคิดว่าเขาพูดเล่นแต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะมาในโมเมนต์ที่มีความสุขคุยกันขำแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าเป็นแฟนกันไหมผมก็แบบตกใจนิดนึงผมก็ชวนคุยเรื่องอื่นตอนนี้มีแพลนที่จะแต่งงานกันหรือยังฮันบอกว่าเอาจริงๆยังไม่ได้มีโอกาสคุยถึงขั้นนั้นแต่ถามว่ามองอนาคตไกลขนาดไหนก็มองไกลถ้าได้อยู่ด้วยกันก็อยากดูแลกันไปจนแก่จียอนบอกว่าถามจริงแต่ไม่ได้พูดถึงลูกหลานแต่ว่าแค่เป็นห่วงด้วยเราโตแล้วทั้งคุณแม่พี่ฮัน คุณแม่ของหนูก็ถามว่าจะอะไรยังไงแต่ว่าพวกหนูไม่ได้คุยแบบจริงจัง